สวัสดีค่ะได้เวลากลับมาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันกับอิงอิงอีกแล้วนะคะกับคนไทยไม่ใส่ดัดจริตรายการที่ทำให้คุณนั้นรักและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินไทยแบบนี้ค่ะและถ้าคุณชมผ่านทางช่อง TTN ก็ขอส่งความรักความห่วงใยไปยังคนไทยทั้ง178ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะเดลต้าฟอร์จูเนอร์พาไปรู้จักกับสตรีที่มีศักดิ์สูงในสมัยสุโขทัยอีกหนึ่งท่านพระแม่นางสิงคราเทวีค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นที่ทราบกันดีว่าพระนางสิงขรมหาเทวีคือหนึ่งในสามของสตรีผู้สูงศักดิ์พร้อมได้รับการยกย่องว่าเป็นหญิงที่สง่างามน่าเกรงขามที่สุดในยุคนั้นเพราะพระนางเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7พระราชาผู้เรืองอำนาจแห่งอาณาจักรค้อมโดยสตรีทั้ง3ท่านนั้นก็คือพระนางจามเทวีแห่งเมืองหริพุนชัยพระนางเสืองพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงและพระนางสิงขรมหาเทวีพระมเหสีเอกแห่งพ่อขุนผาเมืองหากแต่บันทึกเรื่องราวของพระนางสิงขรมหาเทวีกลับพบว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนเชกเช่นเดียวกับพ่อขุนผาเมืองวีรกษัตริย์ผู้กู้แผ่นดินสยามพระนางสิงขรมหาเทวีถือเป็นสตรีของเพียงท่านเดียวในประวัติศาสตร์ไทยที่มีอิทธิพลต่อความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรสุโขทัยของชาวสยามโดยพระนางเป็นสตรีที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ในการไถ่โอนอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์จากขอมในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่เชื่อกันว่าหากไม่มีพระนางสิงขรยุคนั้นความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ในพระราชอำนาจของกษัตริย์แห่งสุโขทัยอาจจะไม่สูงสุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ผ่านมาก็เป็นได้เพราะแท้จริงแล้วบทบาทของพระนางนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าบุรุษเพศหรือบุคคลสำคัญท่านอื่นในประวัติศาสตร์ไทยเลยดังเช่นแง่มุมข้าวสารดำที่พบใกล้กับเจดีย์พระนางสิงขรเชื่อกันว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อขุนผาเมืองจะนำติดตัวไปด้วยทุกครั้งในยามออกศึกสงครามโดยจะไปโปรยให้กับกองทัพคล้ายกับการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารทุกคนข้าวสารดำนั้นจะมีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวสารแต่มีสีดำเมื่อใช้มือบีบเมล็ดข้าวสารนั้นจะแตกเป็นผงสีดำคล้ายกับผงถ่านตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าข้าวสารดำเกิดขึ้นจากความเสียใจของพระนางสิงขรที่มีต่อพ่อขุนผาเมืองจึงได้เผายุ้งข้าวพร้อมกับอธิษฐานในเวลาเดียวกันว่าความรักของท่านที่มีต่อพ่อขุนผาเมืองมีด้วยความซื่อสัตย์แต่เมื่อท่านไม่เห็นความจริงใจของพระนางก็ขอให้ความรักนี้เป็นสีดำและจบชีวิตของตนเองณลำน้ำในบริเวณนั้นเจดีย์พระนางสิงขรเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวกับเจดีย์พ่อขุนผาเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับพระนางสิงขรและมักเกิดปาฏิหาริย์ทุกครั้งสำหรับผู้คนที่เดินทางมาสักการะ